ันทชัดนะคะวันนี้นะคะถ้าเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือจริงๆมันกองสูงมากน้องก็คือแก๊งหนังสือทั้งหมดของฝนค่ะเป็นหนังสือจากวิชากฎหมายนะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นจากแบบ Instagram ฝนอะไรเงี้ยว่าฝนน่ะโพสต์เรื่องเกรดของคณะนิติศาสตร์เทอมแรกไปหลายคนมีคำถามนะคะว่าทำไมมันถึงขึ้นแบบภาคเรียนที่2จริงๆแล้วคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมันก็มี2เทอมแล้วก็มีซัมเมอร์ด้วยก็คือสามารถเข้าเรียนแบบเทอม1หรือเทอม2ก็ได้ไม่ต้องรอให้จบปีการศึกษาแล้วถึงสมัครเข้าเรียนนะคะฝนก็เลยเข้าเรียนเทอมแรกแต่เป็นของ2/2563อะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะก็คลายข้อข้องใจกันเบาๆก่อนนะคะมาเรามาตอบคำถามแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องการเรียนดีกว่าคลิปนี้อาจจะแบบว่าจริงจังนิดนึงแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะคะเพราะว่าอยากจะมาพูดคุยกับน้องๆหรือหลายๆคนที่เป็นรุ่นเดียวกับฝนแต่ว่าแบบกำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนคณะไหนหรือที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ตามนะคะเรากำลังเป็นแบบคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกันก็คือเรียนหนักเหลือเกินเรียนเยอะเหลือเกินทำยังไงถึงจะแบบเรียนได้คะแนนดีขึ้นทำยังไงถึงจะแบบท่องจำได้มากขึ้นทำยังไงถึงมีใจอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะก็มาเมาท์มอยพูดคุยกันหวังว่าสิ่งที่ฝนแชร์อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ดูคลิปอยู่นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากให้ดูกองหนังสือของเทอมที่ผ่านมาก่อนเทอมที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเกรดเนี่ยเอาจริงๆหวัง A ล้วนเอาไว้ตั้งใจไว้เลยว่าเทอมแรกเนี่ยอยากจะได้ A ล้วนซึ่งมันก็ได้ A มา3ตัวก็ B+ แล้วก็มี B อะไรเงี้ยถามว่าแบบเสียใจไหมคือไม่ได้เสียใจเลยที่ไม่ได้เหมือนที่ตั้งใจไว้คือเราอะตั้งใจสูงเอาไว้ก่อนเพื่อให้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบใช้แรงผลักดันที่เยอะขึ้นน่ะเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่มันแบบยากคือเวลาฝนเรียนตั้งแต่ม.ปลายนะคะฝนจะตั้งไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้คะแนนสูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือถ้าเกรดคือ A ก็คืออยากได้ A ทำยังไงก็ได้ให้มันได้ A แต่ถ้าไม่ได้ไม่เสียใจคือไม่ได้ผิดหวังแต่ตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้เพื่อให้เราอ่ะมีใจไปให้ถึงคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนพอสอบผ่านน่ะใจเราก็จะแบบเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็คงเรียนพอผ่านแล้วซึ่งมันก็จะได้ดั่งใจแหละค่ะคือมันก็จะแบบประมาณที่เรากะเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วเราพยายามไปให้ถึงอ่ะมันก็จะมีแรงผลักดันแล้วเราก็จะตั้งใจทำมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นนะคะมาดูความเป็นไปของโต๊ะหนังสือฝนก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือโต๊ะธรรมดาเนี่ยนะคะแต่จะให้ดูน้องสิ่งนี้ฮึบน้องคือโคมไฟคู่ใจของฝนนะคะอันเนี้ยใช้มาตั้งแต่ม.ปลายคือมีโคมไฟอันเดียวในชีวิตแล้วน้องสว่างจนแสบตามากๆเพราะนวัตกรรมเขายังเก่าอยู่คือแบบเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยแล้วมันก็สว่างจนแสบตาฝนต้องคอยดัดน้องให้แบบไม่แยงตาฝนมากก็ตั้งใจว่าจะซื้อโคมไฟใหม่อยู่นะคะคือหลายๆคนที่โต๊ะหนังสือแสงสว่างไม่เพียงพอก็ต้องระวังมากๆเลยในเรื่องสายตามันอาจจะปวดตามันอาจจะแบบทำให้สายตาเราเสียหรือสายตาสั้นก่อนวัยอันควรอย่างที่ฝนเป็นอยู่เพราะว่าชอบอ่านหนังสือในที่มืดต่อให้มีโคมไฟแล้วบางทีก็แบบโอเอไม่เปิดน้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำนะคะใครอ่านหนังสือขอให้มีแสงสว่างเพียงพอพยายามแบบมีไฟขาวอ่านหนังสืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ปวดหัวตอนนี้เขาก็มีโคมไฟแบบนวัตกรรมต่างๆที่มันดีกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าฝนก็ยังใช้น้องอยู่แต่ก็ตั้งใจว่าจะซื้ออันใหม่ใช้แหละใครมีแนะนำนะคะโคมไฟฝากแนะนำด้วยค่ะน้องนี้คือแบบว่าเป็น10ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่ไฟยังชัดอยู่ไม่เคยเปลี่ยนหลอดด้วยอ่ะอ่านหนังสือก็ต้องไฟพร้อมนะคะต่อมาเครื่องเขียนก็ต้องพร้อมค่ะฝนก็จะมีพวกไฮไลท์ปากกาสีสีอันนี้ปากกาสีสีมีทั้ง
ดินสอกดอันนี้เน่ามากพวกไส้ดินสอยางลบต้องมีแน่นอนนะคะแล้วก็แบบปากกาน้ำเงินอันนี้ก็ดินสอกดที่ใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะเวลาเรามีอุปกรณ์พร้อมที่โต๊ะอ่านหนังสือหรือโต๊ะเรียนนะคะจะทำให้เราไม่ต้องขยับไปไหนไกลคืออุปกรณ์พร้อมทุกสิ่งอันพร้อมปลั๊กอยู่ขวามือใกล้ตัวโทรศัพท์แบตหมดโน้ตบุ๊กต่างๆแล้วก็ชาร์จแบตได้การเรียนเราก็จะไม่ขาดต่อแล้วก็จะไม่วอกแวกไปแบบซ้ายทีขวาทีนะคะสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะถัดมานะคะสิ่งที่ฝนต้องมีเลยก็คือสมุดช็อตโน้ตช็อตจริงๆเพราะว่าน้องเล่มเล็กมากนะคะเช่นสมมติว่าฝนเรียนอันเนี้ยแล้วฝนไม่เข้าใจฝนก็จะโน้ตไว้ก่อนโน้ตไว้เสร็จแล้วก็จะมาหาข้อมูลแล้วค่อยจดลงสมุดหลักนะคะจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่แบบเฮ้ยซ้ายทีขวาทีแล้วมันจะลืมอ่ะหรือสิ่งที่จำเป็นสุดๆเลยนะคะในการเรียนของฝนแต่ละวันก็คือฝนจะลงตารางไว้เลยว่าวันนี้ฝนต้องเรียนวิชาอะไรกี่โมงถึงกี่โมงพักกลางวันให้ตัวเองกี่โมงอ่ะอยากจะเล่นมือถือ20นาทีอยากจะดูซีรีส์แบบชั่วโมงนึงตอนนี้ทำได้แล้วก็อ่านหนังสือวิชานี้ถึงหน้านี้อ่ะตรงนี้ถึงเท่านี้นะคะลิสต์มาเลยค่ะ1ถึง10 1ถึง20แล้วแต่จะแพลนไว้เลยนะคะแล้วก็พยายามออนแพลนเช่นฝนน่ะเป็นคนที่ถ้าไม่วางแผนอะไรในวันนั้นก็จะมีความแบบเลื้อยเลยซ้ายเลยขวาอยากทํานู่นทํานี่ก่อนอะไรเงี้ยก็จะเขียนเลยว่าโอเคสมมุติวางแผนเป็นของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ต้องตื่น 9:00 น. 10:00 น. ต้องกินข้าวเช้าเสร็จ 11:00 นต้องจบวิชานี้เที่ยงพักกินข้าวถึงกี่โมงกี่โมงอ่านวิชาไหนต่อคือจัดตารางให้ตัวเองนะคะแล้วว่าโอเคกินข้าวเสร็จแล้วติ๊กทำอะไรเสร็จแล้วติ๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะเราทำอะไรได้เยอะมากๆแล้วเราก็จะทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วเราจะแบบไม่แพนิคจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยซ้ายก็ไม่เสร็จขวาก็ไม่เสร็จตรงนู้นตรงนี้ธุระเยอะไปหมดอะไรเงี้ยมันก็จะจบปัญหานั้นไปด้วยการที่เราไล่เรียงตารางงานของเรานะคะด้วยตัวของเราเองถัดมามาพูดถึงวิชากฎหมายของคณะนิติศาสตร์กันบ้างดีกว่านะคะถามว่าฝนอ่านหนังสือเยอะขนาดไหนโอเคฝนอ่านทั้งเล่มแดงชีทแดงหนังสือกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นเขาใช้กันนะคะฝนก็ถามเพื่อนๆที่จบกฎหมายมาขอมาแยกก่อนปึ๊บโอเคอันนี้ฝนหยิบตัวอย่างมาบางเล่มเฉยๆนะคะสำหรับวิชาที่ฝนเรียนในเทอมที่ผ่านมาอย่างเช่นเทอมแรกมีกฎหมายมหาชนนะคะฝนรู้แล้วว่าเทอมนี้ฝนต้องเรียนสิ่งนี้ใช่ป่ะฝนก็ไปซื้อมาตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเรียนแล้วก็อ่านไปก่อนอ่านแบบอ่านให้รู้เฉยๆอ่านให้รู้ว่าโอเคเนื้อหามันมีประมาณนี้นะอันไหนที่มันยาวมากๆก็ไม่ต้องแบบไปลงดีเทลแค่อ่านให้เข้าใจว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเรากำลังจะได้รับรู้เรื่องอะไรนะคะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งท่องคืออ่านให้เก็ตฟีลลิ่งไปก่อนถัดมาสิ่งเดียวกันค่ะกฎหมายเอกชนก็อ่านแล้วก็คั่นเอาไว้ว่าวันนี้อ่านถึงไหนแล้วอ๋ออีกอย่างนึงนะคะที่ฝนชอบทำมากๆสมมติว่าฝนเริ่มอ่านจากหน้านี้ใช่ไหมคะผ่านไป40นาทีฝนขยับโน้ตนี่ก็คือหน้าแรกเมื่อ40นาทีแล้ว40นาทีถัดมาสมมติว่าได้ถึงนี่แล้วเราก็จะเริ่มมีกำลังใจให้ตัวเองว่าเรามีโปรเซสนะเราแบบอ่านมาได้เท่านี้แล้วนะของวันนี้อะค่ะเราก็ทำนี้กับทุกเล่มเลยอันดับแรกที่มีเลยก็คือตัวหนังสือของมหาวิทยาลัยเองเล่มนี้ด้วยวิชานี้คือแบบได้ B บวกดิฉันไม่มีคุณธรรมหรอคะคุณผู้ชมดิฉันมีคุณธรรมนะคะแต่ว่าข้อสอบก็คือต้องอ่านจากเล่มไหนมาเพราะว่าหาไม่เจอเลยเรียกว่าใช้ Verb to Doubt บ้างละrandom บ้างละอ่านตัดช้อยบ้างละคือใช้ทุกเทคนิคที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กมาสอบวิชาเนี้ยทั้งที่เป็นแบบ multiple choice นะแต่ยากกว่าวิชากฎหมายหลักอีกใครเจอประสบการณ์เดียวกันนะคะคอมเมนต์มาค่ะถัดมานะคะอันนี้มันก็มีแก๊งชีทแดงที่เขาเรียกกันใช่ไหมเป็นเฉลยข้อสอบคือเป็นรวมชีทเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรวมแบบแนวข้อสอบเก่าๆนะคะฝนก็อ่านทุกวิชาเลย
วิธีการของฝนนะคะก็คือฝนก็จะเปิดสมมติอันนี้มีตัวอย่างสมมติข้อ3ใช่ไหมคะเขามีโจทย์มาฝนก็จะขีดขั้นก่อนว่าตัวละครน่ะชื่ออะไรบ้างแล้วเขาทำพฤติกรรมอะไรแล้วฝนคิดว่ามาตราไหนเนี่ยที่มันเข้าข่ายอันนี้ฝนจะเขียนไว้เหมือนสมัยเรียนแกะเชื่อมโยงเสร็จแล้วค่อยมาอ่านเฉลยนะคะว่าหลักกฎหมายที่เราเลือกอ่ะถูกไหมแล้วถ้าไม่ถูกเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเครียดแค่ให้รู้ว่าอ๋อมันมีแนวคิดตรงนี้นะตรงนี้ที่เราผิดนะเดี๋ยวขอเข้าไปใกล้ๆดีกว่าตัวละครมันเยอะใช่ป่ะแล้วฝนอ่ะก็จะจำไม่ไหวฝนก็จะขีดแบบนางสาวพฤกษาเป็นบุตรของลินลี่แล้วก็เขียนแม่คือลินลี่บุตรคือพฤกษาสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะตายแล้วตายเพราะอะไรใครทำให้ตายนะคะลายมือแย่มากตอนนั้นรีบแล้วก็จะวงไว้ชื่อมีการแบ่งวรรคนะคะแล้วก็บอกว่าใครทำอะไรเกิดเหตุอะไรน่าจะเข้ามาตาไหนนะคะมีความแกะเชื่อมโยงเนอะปะใช้เทคนิคแกะเชื่อมโยงนะคะกับการทำข้อสอบฝนดูก่อนเนี่ยหรือแบบอันเนี้ยเขามีเฉลยมาใช่ไหมแต่ฝนอ่านแล้วฝนรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีมาตราอื่นที่มันเข้าอยู่นะทำไมมันถึงไม่มีในนี้ล่ะแล้วฝนก็ไปรีเช็คไปเปิดฎีกาในอินเทอร์เน็ตแล้วฝนรู้สึกว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ฝนก็จะมาร์คเพิ่มเอาไว้นอกจากที่เขาเฉลยมานะคะคือแบบไม่ยอมเลยเราจะต้องอุดทุกรูรั่วนะคะอันไหนสามารถตอบได้อันไหนมีแนวโน้มอ่ะฝนจะเขียนไว้ก่อนแล้วฝนไปรีเช็คอีกทีนึงโดยไม่ได้แบบเฮ้ยเฉลยมันคือแบบทุกสิ่งอะยังไงเราก็ต้องไปหาความรู้เองต่อให้ไปหามาแล้วมันแบบโอเคสิ่งที่เราหาเพิ่มมันดันไม่ต้องตอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ความรู้เพิ่มแล้วเราก็ได้คลายข้อสงสัยตัวเองในข้อนั้นๆไปนะคะเคลียร์ของออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโต๊ะรกมากๆเมื่อกี้เรามีเล่มแดงของรามใช่ไหมคะเราก็มีเล่มนี้คู่กันไปด้วยแต่ฝนหยิบอีกเล่มนึงมาก่อนฮึบทั้ง2เล่มนี้นะคะคือหนังสือของวิชาหลักกฎหมายมหาชนค่ะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนนะคะเป็นของศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรค่ะคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคือฝนรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเรียนน่ะยิ่งรู้เยอะยิ่งดีหลายคนจะสับสนว่าแบบเขาเรียกว่าแนวคิดของอาจารย์แต่ละคนน่ะจริงๆก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ฝนน่ะอยากจะเรียนรู้ให้ครอบคลุมที่สุดแล้วก็แบบให้เก็ทที่สุดนะคะก็เลยพยายามแบบหาหนังสือทั้งของมหาวิทยาลัยเองของมหาวิทยาลัยอื่นนะคะมาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจคู่กันไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าหลักพื้นฐานมันค่อนข้างจะเหมือนกันก็อยู่ที่วิธีการใช้ภาษาของผู้เขียนเล่มนั้นๆนะคะแล้วก็แบบความรู้สึกตอนจับหนังสือโมเมนต์ในการแบบทำให้เราอยากอ่านอย่างเล่มนี้คือฝนมีความรู้สึกดีกับการได้เปิดสิ่งนี้มันรู้สึกว่ามันลื่นแล้วมันก็ดูจริงจังมากๆชอบความรู้สึกที่อ่านหนังสือแล้วแบบเฮ้ยเรากำลังแบบไปสู่สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยฝนจะมีความตื่นเต้นเวลาได้อ่านหนังสือแบบนั้นนะคะจริงๆนี่ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ดีนะคะสำหรับหลายๆคนที่แบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือรู้สึกว่าแบบมันเบื่อมันง่วงนะคะให้เราแบบจินตนาการเล่นให้ว่าแบบเหมือนเรากำลังได้ไปวิ่งเล่นในที่ใหม่ๆค่ะทำให้เราอยากรู้อยากเข้าใจทำให้มันเป็นมิชชั่นในแต่ละวันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะอ่านกี่หน้าแล้วเราทำได้แล้วก็จะแบบชมตัวเองบ่อยๆว่าเราเก่งจังเลยวันนี้อ่านหนังสือเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันมากขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆค่ะให้กำลังใจตัวเองไปคือถ้าตั้งเป้าว่าแบบวันนี้จะอ่านให้จบเล่มให้ได้ต้องจำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันจะเครียดกดดันแล้วมันก็ทำให้ใช้ชีวิตลำบากไม่สนุกอ่ะก็ค่อยๆอ่านไปแล้วก็แบบมีความสุขกับทุกโมเมนต์ที่ได้ทำการอ่านหนังสือก็เป็นความสุขอ่านหนังสือเรียนก่อนก็แบบหาความสุขจากมันได้เนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนเรียนวิชากฎหมายทั้งหมดเลยของคณะนิติศาสตร์นะคะฝนอ่านอันนี้ก่อนก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะของมานิจจุมปาได้มาอ่านอันนี้เราก็จะมีความรู้พื้นฐานดังนั้นเวลาแบบเรียนเนี่ยเราก็จะโอเคเหมือนไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะเรามีความรู้มาแล้ว10-20ก็ยังดีอะไรเงี้ยฝนก็จะคอยไฮไลท์ไว้ในส่วนที่สำคัญแล้วพอไปเรียนออนไลน์อ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราเรียนมาแล้วประมาณนี้ก็คือฝนก็จะมีทั้งเล่มแดงชีทแดงนะคะแล้ว
จ้าหนังสือแก๊งพวกนี้นะคะฝนซื้อจากศูนย์หนังสือจุฬาค่ะแล้วก็บางเล่มเนี่ยก็สั่งจากสำนักพิมพ์วินยูชนค่ะก็ลองถามเพื่อนๆมหาวิทยาลัยอื่นๆดูเนาะเป็นแบบโอเคว่าเขาแนะนำเล่มไหนมาอันนี้เพื่อนๆมหาวิทยาลัยอื่นฝนก็แนะนำมาหรือยังประมวลนี่ก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องเปิดใช้บ่อยใช่ไหมเวลาเราเรียนแล้วเราแบบไม่เข้าใจอ่ะฝนก็เลือกเล่มที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็แบบเป็นข้อมูลที่ครบบางอันเขาเป็นแบบฉบับย่อฉบับกายวิภาคคือแบบค่อยๆอธิบายเป็นดอทให้จำง่ายอะไรเงี้ยฝนรู้สึกว่าฝนขีดเขียนมันไม่ได้เต็มที่อย่างอันนี้ฝนก็ขีดเขียนมันได้เต็มที่มากแต่ถ้าการกระทำมันเป็นแบบนี้ผลมันเป็นแบบนี้นี่คือประมวลของเราถัดมาดูเวลาเรียนนะคะเวลาเรียนเนี่ยฝนก็จะเซตโต๊ะของฝนด้วยการเอาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนเราก็จะมีอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะพร้อมสมุดจดโน้ตของฝนเดี๋ยวไปหยิบก่อนนี่ที่เคยอวดไว้นี่คือสมุดจดโน้ตของฝนค่ะวิชาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นิติกรรมสัญญาหลักกฎหมายมหาชนละเมิดคือฝนจะแยกเป็นเล่มๆอย่างนี้ในแต่ละเล่มเนี่ยอันดับแรกที่สำคัญเลยนะฝนรู้สึกว่าโครงสร้างของวิชานั้นๆเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าวิชานี้เรากำลังจะพบเจอกับอะไรภาพรวมของมันเป็นยังไงแล้วเราจะได้ไปต่อในรายละเอียดได้อย่างถูกต้องนะคะหลังจากที่ฝนอ่านหนังสือเหล่านี้แล้วนะคะฝนก็โอเคมันเข้าหัวไปแล้วฝนก็จะเปิดคลาสเรียนออนไลน์ของฝนดูแล้วก็จะเตรียมปากกาดินสอของเราไว้แล้วก็เจ้าสมุดเล่มเนี้ยแบ่งเป็นเล่มๆเป็นรายวิชาไปเลยซึ่งวิธีการที่ฝนทำอ่ะจริงๆฝนไม่ชอบเรียนสลับวิชาเช่นวีคหนึ่ง5วิชาแบบเป็นจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ใช่ไหมสมมุตินะคะฝนจะไม่ชอบเรียนวิชาจันทร์นะคะเพราะมันศุกร์อย่างละค่ะฝนชอบเก็บไว้แบบสมมุติว่าเรียนมหาชนอ่ะก็คืออ่านมหาชนให้จบไปเลยแล้วก็เรียนมหาชนแล้วเรียนเอกชนเอกชนสักอย่างละ3ชั่วโมงติดอะไรอย่างเงี้ยละเมิดมันจะได้มีความต่อเนื่องของวิชานั้นๆนะคะบางทีเราเรียนวิชา A กระโดดไปวิชา B กระโดดไปวิชา C อย่างละตัวหัวข้อกันอย่างละหน่อยอ่ะฝนน่ะสับสนให้เรียนทีละนึงมันแบบเอาทุกวิชามาตีกันไปหมดเลยอ่ะใครเป็นบ้างทุกหน้าจดอย่างละเอียดและไฮไลท์เอาไว้เรียกได้ว่าเป็นตำราของตัวเองนะคะแล้วเวลาสอบเนี่ยฝนก็จะคาดเอาไว้อันนี้อย่างวิชากฎหมายเอกชนหลักกฎหมายเอกชนคนสับสูญสมรสบิดามารดาคนไร้ความสามารถเป็นเรื่องความสามารถบุคคลนะคะฝนก็จะเว้นไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาฝนจะอ่านปุ๊บเปิดมาเราก็คือมีตำราของตัวเองแล้วก็จะวงไฮไลท์อะไรที่เราเข้าใจว่ามันสำคัญเอาไว้นะคะคือฝนเขียนละเอียดจริงๆและเวลากลับมาอ่านอ่านลายมือตัวเองเราก็ชื่นใจว่าโอ้เราเรียนนะเราตั้งใจเรียนนะแล้วฝนเป็นอย่างนี้กับทุกเล่มและทุกหน้านะคะที่เห็นทั้งหมดคือลายมือฝนเองฝนเรียนแล้วก็เขียนทั้งหมดถามว่าก่อนจะถึงวันสอบเนี่ยมันมีเวลาไม่กี่วันเองหลังจากวันที่จบคลาสสอบครั้งสุดท้ายนะคะดังนั้นเนี่ยเรียนไปด้วยทวนไปด้วยคือเรียนไประยะหนึ่งอ่ะอย่าปล่อยล้างไว้ก็ว่างๆไม่มีอะไรทำก็กลับมาอ่านเล่นบ้างกลับมาให้มันผ่านตาบ้างนะคะหรือมาตราไหนสำคัญเนี่ยฝนก็จะเล่นเป็นเกมของวันนั้นเช่นแบบมาตรานี้จุดท่องได้เก่งมากคุยกับตัวเองอ่ะทำเหมือนรายการแบบแฟนพันธุ์แท้แบบมาตรานี้แล้วก็แบบพลิกเฉลยอ่ะฝนก็จะกระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยเขียนเลขมาตราเอาไว้ใช่ป่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นเฉลยสมมุติเราแบบหยิบขึ้นมามาตราเลขเท่านี้อ่ะเราลองพูดดูแล้วก็พลิกด้านหลังโอเคเรามีความแบบถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เล่นเกมกับตัวเองแบบนี้ก็ได้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันมีเทคนิคของแต่ละคนนะว่าใครถนัดแบบไหนอย่างฝนน่ะเป็นคนที่ความจำไม่ดีแต่เน้นขยันคืออ่านเข้าไปจนกว่ามันจะเข้าไปในส่วนลึกจนกว่าฝนจะจำได้ฝนเน้นขยันเน้นแบบ
อ่านเยอะๆอ่านหลายๆรอบแต่ใครโชคดีจำได้เร็วก็แบบดีใจด้วยนะคะหรือเทคนิคที่ฝนชอบทำตั้งแต่สมัยมัธยมก็คืออัดเสียงตัวเองหรืออัดวิดีโอก็ได้สมัยนี้เล่าให้ตัวเองฟังเลยมาตานี้เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เราก็อาจจะเปิดควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะเช่นค่าสินไหมเกี่ยวกับค่าปลงศพมาตา43วรรค1ผู้ที่จะเรียกได้ต้องเป็นทายาทภายใต้บังคับม1629เท่านั้นแล้วก็อ่ะรู้ไหมม1629มีอะไรบ้างม1629นะคะคือทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันข้อ4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้านะอ่ะแล้วก็กลับมาดูเทปที่ตัวเองอัดเล่นเอาไว้เมื่อกี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะสามารถแบบใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์หรือบางคนอัดเสียงแล้วก็ใส่หูฟังตอนเดินทางในรถก็ได้หรือว่าจะเน้นว่าโอเคนัดกุ๊กติวกับเพื่อนก็ได้ถ้าใครแบบยังรู้จักเพื่อนๆอยู่อย่างฝนเรียนออนไลน์ฝนไม่รู้จักใครเลยฝนก็ต้องคุยกับตัวเองแบบนี้แหละค่ะก็ประมาณนี้เทคนิคการเรียนของฝนนะคะถ้าใครอยากถามว่าแบบตรงไหนทำยังไงพี่ฝนทำแบบนี้ยังไงนะคะคอมเมนต์มาค่ะครั้งหน้าฝนจะแบบเป็น Q&A ตอบคำถามดีกว่าเพราะว่าให้ฝนเมามอยอะไรอย่างเงี้ยบางทีฝนก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นแบบเรื่องน่าตื่นเต้นของคนอื่นหรือเปล่าเทคนิคอันนี้มันแบบเป็นเทคนิคหรือเปล่าเพราะบางทีฝนก็ใช้จนชินจนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรนะคะแต่ก็อยากให้ท่องไว้ว่าคือคนเราอ่ะมันมีความสามารถในการจำในการท่องหรือมีความถนัดไม่เท่ากันนะคะเราไม่ต้องเอาความสามารถหรือความถนัดของเราอ่ะไปเทียบกับคนอื่นจนทำให้เรากดดันเราสามารถเทียบเพื่อพัฒนาตัวเองได้แต่เทียบเพื่อกดดันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกแบบด้อยค่าลงไม่ต้องทำนะคะแล้วก็อย่างที่ฝนมาพูดคุยให้ฟังอ่ะคือถามว่าเราแบบเฮ้ยภูมิใจใช่ไหมที่คะแนนเราดีใช่เราภูมิใจเพราะว่ามันมาจากความพยายามและความตั้งใจแล้วเราก็อยากให้ทุกคนที่แบบดูคลิปอยู่อย่างเงี้ยที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามอ่ะอยากให้เขาประสบความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจหรือเหมือนอย่างที่ตัวฝนเองก็ตั้งใจกับตัวเองแล้วพอมันแบบผลลัพธ์มันดีอ่ะมันก็ควรแชร์ให้คนอื่นปะมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะใครประสบความสำเร็จเพื่อนๆคนไหนเรียนดีแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยจุดไหนไม่ดีเราก็พัฒนาเราไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สมมติว่าเห็นเพื่อนแบบแชร์คะแนนดีๆอ่ะก็ไม่อยากให้เครียดก็อยากให้ดีใจกับเขาที่เขาแบบเอ้ยเขาได้อย่างที่เขาตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็กลับมาพัฒนาตัวเรามาดูตัวเองให้เป็นแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าไม่อยากให้ไปเครียดเพราะแบบคนอื่นเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจริงจังแค่ไหนเรื่องเรียนหรือแบบเขาทำอะไรหนักกว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอยู่แล้วดังนั้นมาโฟกัสที่แบบทีละสเต็ปทีละขั้นบันไดของเราดีกว่าค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้ทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจนะคะมีความมูเตลูนิดนึงก็อวยพรค่ะเพราะเข้าใจว่าทุกคนกำลังลำบากกับการเรียนออนไลน์นะคะฝนเข้าใจทุกคนมากจริงๆเพราะว่าก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นกำลังใจให้ค่ะมีอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย